เฮ้ยทุกคนโอ้โหเมนูสวัสดีค่ะอะไรสวัสดีค่ะอะไรเราอยู่ช่องโมจิโกะนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะก็วันนี้เป็นวันแรกที่เดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนาะหรือว่าล็อกดาวน์หรือว่าอะไรนะผ่อนคลนอ๋อก็คือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ประเทศเราได้มีการประกาศไม่ใช่ผ่อนคลนผ่อนปลนเหรอใช่ปลดล็อกปลดล็อกใช่ปลดล็อกดาวน์ปลดหนี้ไม่ใช่โอเคเมื่อวันที่1พฤษภาคมได้มีการประกาศผ่อนปลนมาตรการนะคะก็คือว่าตอนนี้ร้านชาบูและหมูกระทะสามารถเปิดได้แล้วแต่ว่าต้องกินคนเดียวบอกเลยว่าตอนนี้นะคะทีมโมจิโกะนะคะได้กลับมาทำงานกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดสินใจนะคะที่จะอยู่ด้วยกันเลยนะคะเราก็จะนั่งรถกันไปด้วยกัน4คนแต่พอถึงเวลากินเราต้องแยกกันแล้วถ้าไปกัน4คนอย่างนี้แล้วเขาคิดราคาไงแยก4โต๊ะจริงไหมเนี่ยเป็นหัวไงเป็นหัวก็เป็นหัวเหมือนเดิมแล้วถ้าเราอยู่ไกลกันอ่ะเราก็ต้องโทรศัพท์เฟซไทม์คุยใช่ทุกคนวันนี้เราก็เลยจะลองไปกินชาบูแถวบ้านนะคะที่เขาเพิ่งเปิดเขาเปิดร้านแรกแล้วเขามีแบบมาตรการกั้นแบบนำร่องกันกั้นทุกอย่างแบบกั้นอย่างดีนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกินกันนะคะทุกคนตื่นเต้นป้าตบมือให้หน่อยค่ะเราไม่ได้ออกจากบ้านไปกินร้านอาหารข้างนอกมา2 เดือนนึงเราไม่ได้กินข้าวนอกบ้านมาเดือนกว่าแล้วแล้ววันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะได้กินข้าวนอกบ้านเฮ้ยทำไมรถเต็มอ่ะวันนี้เพิ่งเปิดวันแรกเลยนะแต่แบบคนเยอะมากคนแน่นมากถึงแล้วค่ะถึงร้านแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านกันนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยทุกคนโอ้โหวิ่งแล้วมันไม่มีโต๊ะติดกันด้วยอ่ะเอ้าเฮ้ยทุกคนเฮ้ยใครอ่ะมาทำอะไรคะมาฝึกการเป็นไลฟ์โค้ชแบบคนโสดครับนั่งกินคนเดียวนั่งกินคนเดียวเดี๋ยวให้เขาฝึกเป็นไลฟ์โค้ชสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเป็นการกินชาบูที่เหงาไหมคะก็ผมว่าเหงาดีครับแต่ว่าไม่เหงาปากอันนี้มาทำอะไรฮะมากินค่ะอ๋อมากินอย่างเดียวคือประเด็นคือมากินกับเพื่อน4คนแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าเราจะต้องแยกโต๊ะกันใช่ถูกต้องอาจจะต้องแบบว่าโทรโข่งสื่อสารกันเฟซไทม์ถือว่าเป็นการรักษาระยะห่างโซเชียลดิสแทนซ์นี่นะคะเราต้องยืนคุยกันอย่างนี้โอเคเดี๋ยวพี่กินก่อนแล้วเดี๋ยวหนูเฟซไทม์หาพี่ได้พี่มึงเอาจริงเหรอจริงเดี๋ยวจะรีวิวโต๊ะให้ดูนะคะพอเรานั่งปึ๊กอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีพลาสติกนะคะคุมหน้าเลยแบบนี้เหมือนไอ้นี่แหละมีโทรศัพท์ไหมเหมือนแบบเป็นไงบ้างเหมือนไอ้นี่เศร้าอ่ะนี่พอเราอยู่ข้างในอย่างเงี้ยก็คือเราจะปลอดเชื้อจากคนอื่นแล้วสังเกตว่าคนที่นั่งอยู่เนี้ยก็จะสามารถถอดแมสได้โอ้โหเมนูเขาก็ได้ใส่พลาสติกไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราปลดเจลล้างมือก่อนนะคะเห็นปะเนี่ยล้างมือเรียบร้อยนะคะทุกคนมือสะอาดนะคะเขาก็จะมีเป็นเซต659 459 359วันนี้เราก็จัดไปเลยนะคะที่659นะคะกินชุดใหญ่เหรอใช่เพราะเราเป็นเด็กอ้วนเราก็ต้องกินชุดใหญ่เดี๋ยวเราสั่งอาหารกันนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรออาหารมานะคะคือปกติอยากกินหลายๆอย่างอ่ะแล้วแต่กินคนเดียวก็กินไม่หมดสั่งว่าครึ่งถาดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้เลยครับโอเคต้องบอกว่าสั่งครึ่งถาดเพราะว่าเขาเสิร์ฟเป็นไซส์ปกติเลยคนกินอ่ะจะได้คุ้มที่สุดอ่านวากิว1คาลูบิวากิว1กุ้งแม่น้ํา1ไข่หวานซาชิมิ1สั่งอาหารเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะคือปกติกินข้าวกินโต๊ะเดียวกันตลอดแต่วันนี้เราต้องแยกโต๊ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะเหงาอ่ะเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมานั่งกินชาบูคนเดียวมาก่อนในชีวิตขออนุญาตยืมคำที่ไอ้ลงมาพูดคืออีหยังวะมากเลยว้าววากิวออสเตรเลียเบคอนวากิวห่อชีสหอยเชลค่ะอู้ซูชิแบบหน้าสุกกุ้งต้มนะคะโต๊ะมันเล็กหรือเราสั่งเยอะไปโต๊ะเล็กแหละนี่ยังไม่ครบนะคะทุกคนต้องจีบก่อนเนี่ยจะได้ครบมีเรื่อง Amazing ให้ดูทุกคนคือเขามาฝึกเก้าอี้ที่พื้นสี่เหลี่ยมสีเหลือง
สี่เหลี่ยมสีเหลืองคือจุดที่เก้าอี้ควรจะอยู่มันคือน่าจะเป็นแบบระยะห่างที่เขากะไว้แล้วว่ามันคือระยะ2เมตรพอดีอะไรอย่างงี้ป่ะโทษนะคะอันนี้เราสามารถแบ่งกับเพื่อนได้ไหมคะได้ค่ะอ๋อแบ่งได้เรามาด้วยกันเราก็แบ่งได้โอเคเราอยู่โต๊ะเดียวกันก็แบ่งสิจะแบ่งอะไรเอานั้นซูชิเหรอซูชิโทษนะคะโทษนะคะสไลด์มาแล้วเนาะเนี่ยค่ะไม่ตั้งใจจริงๆซูชินะคะซูชิคำแรกที่โมกินนอกบ้านทำไมมันอร่อยขนาดนี้กระดามทามกระดามทามทามชาบูอันนี้คือเนื้อวากิวทำไมมันหอมกว่าปกติก็ไม่รู้อ่ะกินคนเดียวก็ฟินดีนะไม่มีใครมาแย่งเลยอ่ะเนื้อห่อชีสนะคะนี่เนื้อห่อชีสร้อนมากอันนี้คือเมนูเด็ดของที่เป็นควินอิชชาบูซูชิวากิวคือเป็นเมนูที่อร่อยมาก1 2ใครมาเพนกวินอีชาบูไม่กินเมนูนี้คือพลาดบอกเลยแบ่งไม่ต้องสไลด์ถ่ายรีวิวให้ดูได้ป่ะอร่อยไหมถ่ายรีวิวนี่นะฮะซูชิโรข้างในเป็นปลาไหลส่วนข้างนอกอ่ะคุมด้วยวากิวเบิร์นไฟแล้วก็ซอสหวานเหมือนเดิมอันนี้อร่อยมากแซลมอนแซ่บห่อกุ้งคือมันจะเป็นแบบเนื้อแซลมอนอ่ะกับกุ้งดูดิแซลมอนหนาๆเลยอ่ะเดี๋ยวพี่กินไม่เปิดแมสเหรอแล้วตอนพี่กินพี่ไม่ถอดแมสเหรอตอนนี้พี่แต่ว่าตอนนี้คือตอนที่แบบกินเสร็จแล้วตอนกินใช่ไหมเราก็เลยใส่แมสเข้าไปอย่างนี้เองใช่เฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่มุกนี้ดีเด็กก็โดนน้องมากเลยช่วงสาระนิดนึงไหมคะคือมากินแล้วรู้สึกแบบขอชื่นชมร้านเพนกวินอิชาบูมากๆเลยอ่ะเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ด้วยความรวดเร็วมากเลยคือเขาแบบมีมาตรการแบบเอาของเอาที่มากั้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบทุกคนแบบว่าได้กินคนเดียวจริงๆอะไรเงี้ยคือแบบอันนี้คือชื่นชมจริงๆแล้วก็ได้วิวที่แปลกดีนะเพราะทุกคนควรจะมาลองนั่งกินชาบูคนเดียวอย่างนี้ดูนะมันก็ได้วิวนี่ที่แบบสงบดีปกติจะมากินชาบูแล้วจะปวดๆนี่ใช่ไหมนี่คือดีแล้วก็แบบมา2คนนะนั่งตรงข้ามกันจะคุยกันได้แต่ว่าอย่าง4คนเนี้ยแล้วนั่งฝั่งนู้นอ่ะคนนี้ยังคุยได้แต่คนนู้นเนี่ยคือขาดการติดต่อไปเลยคือเหมือนอยู่คนเดียวและเรื่องความสะอาดคือที่นี่คือแบบว่าเรามั่นใจได้เลยมากินมั่นใจพนักงานทุกคนคือใส่หมวกคุมผมใส่แมสใส่ถุงมือแล้วจานที่เขามาเสิร์ฟเราอะตอนที่เราจับตอนแรกๆเราจะรู้เลยว่ามันร้อนมากเพราะเขาไปอบมาทุกอย่างมันดี
ขนาดว่าเมนูอ่ะยังใส่ถุงพลาสติกมาพวกช้อนตะเกียบเนี่ยคือเขาก็ใส่ถุงพลาสติกมาแล้วเขาค่อยมาแกะต่อหน้าโต๊ะเราเลยคือแกะแล้วก็วางให้คือทุกอย่างคือมันแบบว่าเรามากินแล้วเรามั่นใจแล้วเราสบายใจได้เลยว่าที่เนี่ยคือเขารักษามาตรฐานอาหารได้ดีเยี่ยมความสะอาดได้โคตรดีแล้วก็ปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ 2:16 แล้วค่ะทุกคนก็หมดค่ะที่ยังทุกอย่างแต่กล้องก็หมดแล้วโหเก่งมากแท็กหน่อยตอนนี้นะคะก็กลับบ้านกันเถอะค่ะเรากินอิ่มเรียบร้อยนะคะเช็คบิลเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านกันนะคะถ้าอยากมากินนะคะก็มากินได้เขามี3สาขามีราชพฤกษ์สะพานควายพานีนะคะคุณจริงๆมีของหวานด้วยแต่ว่าไม่ได้สั่งนะคะเพราะว่าอิ่มมากๆแล้วจริงๆนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ค่ะเอ้าเป็นยังไงไม่ได้เจอกันตั้งนานเราไปกินโต๊ะไหนมาเนี่ยก็คือเมื่อกี้นี่คือนั่งคนละโต๊ะกันแต่พอกลับมาก็นั่งด้วยกันเหมือนเดิมก็เงือกค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันแล้วนะคะในรถนะคะทุกคนรีวิวรสชาติอาหารหน่อยเป็นไงบ้างอร่อยนะอร่อยเลยเนื้อเขาดีมากเนื้อดีจริงๆเนื้อดีน้ำจิ้มไม่ได้รับรสชาติแบบมันมากจริงน้ำจิ้มก็โคตรเด็ดตอนนี้นะคะก็กำลังลุ้นกันอยู่นะว่าจะกลับบ้านทันเวลาหรือเปล่านะคะ20:20บ้านเราไกลมากไกลมากเป็นอะไรต้องกลับรถแล้วก็ขึ้นสะพานแล้วก็กลับรถแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปต้องข้ามสะพานอีกสามลูกอ่ะบอกหมดทางจริงนะต้องกลับรถแล้วก็ขึ้นสะพานแล้วก็ขึ้นโทเวแล้วก็กลับรถแล้วก็เลี้ยวซ้ายน้องเขามันไปได้หลายทางไงก็จะจากกันอยากฝากทุกคนไหมว่าถึงจะออกจากบ้านนะคะก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนรอบข้างและคนอื่นๆนะคะใส่แมสนะคะแล้วก็พกเจลล้างมือนะคะก็ติดต่อได้ที่ Mojito Hand Gel นะคะผู้ใช้จริงแล้วรู้สึกไงบ้างคะมือชุ่มชื้นมากแล้วยังไงอีกคะก็ชุ่มชื้นได้นะครับมือหอมครับแฟนถามว่าไปจับมือใครมาฝากด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอตัวรีบกลับบ้านก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดแชร์และกดกระดิ่งกริ๊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 งลองเพลงให้ฟังทุกคนน่าจะเคยฟังกันแล้วนะแล้วก็อาจจะยังไม่เคยฟังออริจินอลเลยแล้วคนที่ถามว่าแบบเฮ้ยพี่โมร้องสดหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันนี้ก็น่าจะได้รู้คำตอบว่าเสียงเราไม่มีการจูนใช่เดี๋ยวลองฟังดูไปกันเลยแอบรักไอ้ thing I fall in love with เลอไม่ได้เลอ